ค่ะชมสวนค่ะวันนี้อย่างเขาเอิ่นเลยตุ้มซาอุกินกับลาบกินกับปนได้ตุ้มซาอุกินได้กินได้นะคะอันนี้กินได้สวนบักม่วงบักม่วงร้ายค่ะกินไหมคะคนอยู่นอร์เวย์กินไหมคะมะม่วงสดๆค่ะเยอะมากค่ะหลังจากทำสารมันค่อนข้างที่จะออกลูกมาเยอะเยอะมากเยอะมากค่อนข้างที่จะเยอะทั้งนี้เยอะค่ะเดินต่อต้นบักเคียบเป็นแถวเลยอันนี้แม่ปลูกไว้เยอะมากอันนี้ไม่เต็มอันนี้เต็มโอ้โอ้มะม่วงบักม่วงบักม่วงและบักม่วงเยอะมากค่ะเยอ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 ะมากค่ะมะม่วงปีนี้มะม่วงเยอะไม่รู้จะทำอะไรกินดีมะม่วงอื่นมะม่วงไงตอนนี้ไอ้สองช่วงนี้นี่ฝากไปทุกคนที่อยู่นอร์เวย์นะคะช่วงนั้นก็ใช่เยอะพวงข้างบนก็ค่อนข้างเยอะนี่คือผลพวงของการทำสาวมะม่วงทำเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีแล้วค่ะตัดตกแต่งกิ่งนะคะนี่จ้ะนี่แต่มะม่วงค่ะมะม่วงค่ะมะม่วงเยอะมากอันนั้นใกล้สุกแล้วตัวนี้ใกล้จะสุกแล้วนิ่มแล้วเดี๋ยวมาเอาเกลือมะม่วงบักม่วงนี่ค่ะบักม่วงอันนี้ลูกไม่ดกลูกดกแต่ลูกเล็กบักม่วงบักม่วงมุมนู้นค่ะเยอะมากค่ะมุมนู้นแขวนผักกระถิ่นอันนี้คือง่าหวานที่หลงเหลืออยู่เพราะว่าไม่ให้แม่ปลูกที่นี่หย่านมันหกต้นหมากสตอหมากสตอค่ะหมากสตอแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวน้ำหอมนี่พี่สะใภ้ซื้อมา
ปลูกเองแต่ไม่เคยดูแลแม่ดูแลให้อันนี้มะม่วงก็เยอะค่ะมะม่วงเยอะมากถ้าใครมีเมนูเด็ดๆตอนมะม่วงสุกช่วยส่งมาให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากเอามันลนอันลนสะสายใหญ่ยังถึงข้างล่างนู่นเอาสุกแล้วนะจ๊ะลูกนี้สุกเจียหรือเอามาเด้อคนอยู่นอร์เวย์อยากกินมากินนี่จากนอร์เวย์นี่ให้ฟรีไปนะจ๊ะไม่คิดตังค์จ้ะมันหลายๆบึงดูพวงนี้นักอันนี้ก็นักต้องระมัดระวังนะคะรองเท้าบูทบ่มีเอาทางนี้มันหน่อยย่างๆอยู่บักม่วงเนี่ยโอ้เยอะจังเลยทำอะไรดีโอ้เอาแสดงว่ามีอะไรไหมอันนี้ก็เยอะค่ะทำสาวเนี่ยตัวนี้มีแต่ก้นหัวเราะอันนี้เขาไปว่าไรนะคะเป็นดอกที่จะนี่โอ้โหกระเพราค่ะอันนี้กระบอกม่วงอ๋อมันเป็นอะไรนี่ไงผู้ใดรู้ว่าแก้ไขยังไงบอกเลยนะคะในแบบเนี้ยมันคืออย่างนี้มันเป็นสนิมเหรอมันคือเป็นบักม่วงทำไมมันเป็นข้าวสนิมอ้าวหล่นเอาไปหมากนัดอยู่ตรงนั้นจะหมากนัดอันนี้มันสุกเหรอสุกจังวางอยู่ตัวเดียวเป็นบาทนะหมากนัดนะคะอังเปิ้ลก็บอกมูตอนนั้นคือตัวสะเดาทวายค่ะอันนี้สะเดาทวายโมมีไผ่ตอนกิ่งจ้ะสงสารมันจังเลยออกลูกออกหลานอันนี้เขาบอกว่าจำบ่ได้ว่าสะเดาทวายมันต่างกันก็สะเดาธรรมดาเลยอันนี้สดนะคะชิมแล้วมันจะไม่ค่อยขมกินได้กินได้ก็เถ่ากันอยู่เนี่ยอันนี้สำหรับคนที่อยู่เมืองนอกเดจาอันนี้หญ้าดอกหญ้าดอกหญ้าค่ะดอกหญ้าคนมันมีความสุขนี่อะไรมันก็สุขเนาะมันไม่สุขนี่ยังไงมันก็ไม่สุขดูอะไรก็ไม่สวยงามอันนั้นก็ต้นสะเดาทวายค่ะอันนี้ก็สะเดาแต่ก่อนที่ตรงนี้เอ้ามันเป็นหมากเว้าไทยสลับลาวหน่อยนะคะโอ้หมากอันนี้มาสะเดาปลูกได้เอ้ามันมีอันนี้คือเม็ดอันนี้คือเม็ดสะเดาค่ะโอ้เพิ่งจะเห็นเก็บไว้ดีกว่าโอ้โชคดีจังที่เห็นถือว่าโชคดีของวันนี้ตรงนี้แต่ก่อนเป็นเหี่ยงเนาะอ่ะเพกาเตียลินฟาเตียบานเฮานะคะเดี๋ยวถ้าใครฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะใส่สับให้นิดนึงนะคะบางคำนะอันนี้ต้นบักเขียดค่ะบักเขียดแม่มักบักเขียดแม่ก็เลยเอามาปลูกค่ะแม่ไม่สนใจใครกูจะปลูกของกูขออภัยทีคำหยาบคายอันนี้ต้นมักเขือจ้ะมั่นใจว่าบักเขือคือแน่ๆเลยแบบนี้บักเขือที่มันยังหลงเหลืออยู่หมากเขือนะจ้ะอันนี้หมากเขือหมากเขือกำลังเป็นดอกมีต้นมะเนี่ยแต่พิสูจน์แล้วใบบักโกดค่ะใบบักโกดนะจ้ะเบื้องสวนแบบนี้คนที่อยู่เมืองไทยอาจจะ
อาจจะบ่เห็นความสำคัญนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ไกลบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าเออนี่แหละมันสวรรค์อาจจะมีหลายๆคนที่อิจฉาดิฉันอยู่นะคะใครอิจฉากรุณาเขียนบอกด้วยนะคะอย่าอิจฉาอยู่ผู้เดียวออกอากาศโลดนะนี่ดอกมะเขือนะจ๊ะอันมะเขือเปาะมันไม่มีสารเคมีมันก็เลยโดนกินไปสายเออคุณนายทำไมเก่งจังคุณนายทำหมดเลยเนี่ยอืมเฮียงกูนะวานหางจระแค่วานหางอีแข่ถ้าอีสานอันนั้นสับปะรดสับปะรดอะไรเนาะสับปะรดเมืองลับแลหรือเปล่าที่มาจากภาคเหนือค่ะลูกเล็กๆต้นมะกรูดค่ะเพราะว่าดิฉันชอบมะกรูดมะกรูดนะคะอันนี้ก็บักนัดคือภาษาไทยบ่ออกคือออกไปแล้วโอ้โหยายนี่จะได้กินอ่านี่ไงบักนัดอันนี้ไงอันลูกเล็กๆนี่ลูกเล็กๆแค่นี้ปลูกยากจ้ะยายบอกว่าปลูกยากยายบอกว่าปลูกยากปลูกยากว่าซะแล้วกับไทยมะพร้าวน้ำหอมเขืออันนี้นะที่มันยังเหลืออยู่โอ้คิดซื้อว่าออกตายแล้วสมองฉันไม่ทำงานเนี่ยถูกกักตัวนานต้องเลิกกักตัวแล้วแหละมันแล้วมะเขือค่ะมะเขืออีกอย่างเนาะเออมะเขือเหลืองมะเขือค่ะมันคือมะเขืออันนี้บ่แน่ใจนั่นหันมาทางนี้กะเจอบักเขียบคุณนายโอ้ยเอ้าเพิ่งรู้ได้เนี่ยว่าแถวนี้ถูกจับจองไปด้วยบักเขียบอ๋อเจ้าของสวนเขามาปลูกเลยโตเอ้าตามสบายคุณนะมาบักเขียบกับปูบักเขียบมาบักม่วงกับปูบักม่วงอันนี้คือมันสวยงามจริงๆนี่ภาคภูมิใจมันคือผลผลิตชนิดใหม่โอ้ยอยากหัวเด้เขาปลูกทำไมมันสวยงามมาสวนฉันทำไมมันเป็นแบบนี้อันนี้เพกาเตียนะคะเพกาเตียบักลินฟาเตียแต่ก่อนนี้เยอะแต่ดินไม่ดีค่ะมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้มันต้องเอาใจใส่ค่ะคนนี้เขาคุณนายเอาใจใส่หน่อยนั่นกะบุมีบุมีแรงงานเพียงพอมักมองจ้ะมักมองหมกมุ้งหมกมุ้งปลาตายแล้วปลาแล้วข้างบนนู้นตายแล้วตายแล้วคือตรงนี้นะตายแล้วมากตายมากมากเลยอันนี้หกหน่วยตายแล้วอันนี้เยอะโอ้โหเอ้ยมันจะขนาดนี้อันนี้จะขนาดไหนโอ้โหผลของการทำสาวค่ะภายนี้ต้นหมกมุ้งเห็ดทำสาวได้นะคะจะติดถือจมยึก2ปีเดี๋ยวมันก็เห็นผลหมดแรงตัดเราจับจองไปเบิดด้วยสวนบักเขียบตาอันนี้ก็บักเขียบอันนั้นก็บักเขียบอันนี้คือต้นบักลินฟาเตียเพกาเตียที่มันเหลืออยู่นอกจากนั้นก็คือ ทำการชาปนกิจเรียบร้อยแหละมันอะไรนี่มันเยอะจังเลยเยอะอย่างนี้ไปอยู่นอร์เวย์ทำไมฉันเนี่ยใบมั่นสำปะหลังสำปะหลังอุ้ยงูเหรอแต่เราขออภัยในคำที่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้คำหยาบคายโอ้บกมือจ้าบกมือเป็นดอกมาอีกจ้าเอ้ามุ่มสำปะหลังมุ่มมั่นสำปะหลังมุ่มมั่นสำปะหลังอีเลยสำปะหลังหรือว่ามัน5นาทีเบิ่งมาออกจ้ะเป็นคนทีเบิ่งอย่างบ่ออกอย่างก็ว่านหางจระเข้ค่ะ
ว่านหางจระเข้เป็นที่ว่านหางจระเข้ค่ะกล้วยกล้วยกล้วยมะม่วงเขียวสวยหรือเปล่าต้องกินนะเนี่ยไม่กินไม่ได้นะเนี่ยการบูนอันจ้าเอายุข่าวมาละเออไกลออกไปอีกเอาจักเศร้าเม็ดเว้ยนี่จะมาห้องแห้งแถวย่านเตะเอออีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวทายบักบวงก่อนย่อยตกต้นอยู่เนี่ยสะออนแห้งสะออนแห้งๆจ้าโอ้ยทำไมมันกลายเป็นอย่างเงี้ยฮะลินจีอยู่ไสลินจีใครใครมีลินจีบักซีดาฮะลินจีไผของพี่อูดกับของพี่อูดตัวบ่จะไปเอาของเล่าสิโอ้ดอกดอกยังก็สีดาโอ้ยอาจจะได้กินนะเนี่ยกระดองเป็นลองเพลงมาทวนๆเถอะเนาะมักนับค่ะถ่ายรูปสวนอยู่มาเลยบ่ต้องย่านเอากางโฮมมานำมาละย่านแห้งหลายทีบักนาดค่ะบักนาดอันบักเขียบอีแล้วคุณนายเนี่ยโอ้คุณนายบักเขียบก็บักมงนี่ต้นบักมี่นะคะใครไม่รู้จักบักมี่นี่คือบักมี่ต้นบักมี่คือบักขนุนค่ะอันนี้คือโอ้เปิดผ้าอบติวเนียวติวเนียวโอ้บักม่วงค่ะบักม่วงตายแล้วทำยังไงอันนี้ต้นสตอค่ะอันนั้นไผ่ตรงไผ่ตรงลืมแรงค่ะถังน้ำจ้ะอันนี้เจ้ายุ้ไซเดี๋ยวไปหาเออบ่ไปหาดอกบ่ไปใกล้ดอกย่านแห้ง มะเขือจ้ามะเขืออันนี้ขาใช่ขาอันนี้อันนี้อันนี้มันฟักทองจ้ะบักหงค่ะมุมนั้นบักหงตะไคร้จ้ะบักเน่าอย่ามาไก่เด้อตอดเด้อยังอยากมาทางนี้เด้อตอดเด้อตาดคือผอมแท้เขามะนาวเลยนะคะบ้านนะของยายอ่ะโอ้เบิ่งบักนาวจ้ะกำลังถ่ายคลิปให้คนเบิ่งอยู่บักนาวจ้าบักนาว บักนาวเอามาอย่างดีเลยทุกคนมองเนาะฮะโอ้มันมีหน่วยสุกอยู่พูนหนูว่างไว้ยุดแต่ต้นจำไม่ได้มันหลายต้นหลายจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าอยู่ต้นไหนนะมันอยู่มุมพลแหละสวยอยู่มาสมบะสมบะบักงาวเอาดอกลีลาวดีข่อยจะเป็นแบบนี้โอ้โหมีลีลาวดีเป็นของเจ้าของดอกลันทุ่มดอกลันทุ่มแบตจะหมดแล้วแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังว่าพาดูใหม่จ้ะตกนาวอย่างทักเลยทำไมมันตกต้นเต็กเต้นอย่างเงี้ยผู้ใดอยู่เมืองนอกกะสื่นส้มไปได้ค่ะเผื่อหายความคิดถึง
มาเด้อ